Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.ออกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้าคนหนึ่งอยู่ผานกแอ่นอีกคนอยู่อ่างเก็บน้ำวังกวางแล้ววันนี้เราก็เดินเที่ยวข้างบนกันระยะทางกว่า30กิโลเลยใครมาภูกระดึงก็ต้องฟิตร่างกายกันหน่อยนะมาดูกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเราเดินผ่านทั้งน้ำตกสะอโนดาดริมผาดูพระอาทิตย์ตกผาลมสักด้วยแหละตอนมืดๆก็ต้องเดินกลับกันอย่างระมัดระวังด้วยนะอีก1ผาเท่านั้นก็ถึงแล้วลมซักของเราพระอาทิตย์จะตกแล้วถึงแม้ตลอดเวลาเราจะเหนื่อยกันขนาดไหนและนี่ก็คือสิ่งที่เราดันด้นแบกกันมาจ้าขอพามาพบกับเบื้องหลังนางเงือกบนสะอโนดาตค่ะร้อยแล้วไปแกงแปลงร่างกลับมาอย่างรวดเร็วจะพาไปแค่ใส่ใจมันแหละงั้นก็มาใส่ตรงนี้หนาวไหมก็ฟังเยอะเหมือนกันอยู่ที่ไหนฮะสะอโนดาตนะคะดูวันนี้มีน้ำไปค่ะนางเงือกเป็นชุดโกไปหน้าผากันต่อโกโกวันที่3ต้องกลับแล้วแหละจะเสร็จแล้วก่อนกลับก็ส่งโปสการ์ดกลับบ้านสักนิดนึงวันนี้เมอร์มินตั้งใจจะพีชิตภูกระดึงด้วยการนำขยะลงไปทิ้งข้างล่างด้วยค่ะทุกคนก็สามารถทำได้นะได้ใบประกาศนียบัตรด้วยแต่ว่าต้องลงไปให้ถึงก่อน4โมงเพราะว่าที่ทำการเขาปิดตอนนั้นเกือบไปไม่ทันแล้วเหมือนกันและเนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายขาขึ้นเลยขาลงเราก็เลยจัดเต็มมาให้ค่ะร้านข้าวทุกคนนะสนุกจริงมานะคะภูกระดึงใครยังไม่ได้มามาทำเลยเนี่ยเนี่ยเอาล่ะคราวหน้าพวกเราจะไปไหนมาตามดูกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะครั้งหนึ่งเราคือผู้พิชิตภูกระดึงไปเดินให้ถึงเดินให้ถึงไป